เออแบบไปไหนทีก็ต้องแบบยกขยงกันไปเนาะบางทีแล้วก็แบบอย่างเช่นวันนี้จริงๆคุณแม่ไปพาลูกไปว่ายน้ำมาจริงๆคุณแม่ก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าสามีเขาก็จะคิดอีกแบบนึงว่าเฮ้ยมันเป็น family time อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปด้วยกันต่อให้เราลงน้ำไม่ได้เราไม่สบายเราลงน้ำไม่ได้ก็แบบว่าเออไปนั่งดูเขากับลูกแบบเล่นน้ำก็ยังดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกไปแต่ในมุมมองของคุณแม่ก็คือว่าเราก็มีแบบ house job ที่ต้องทำอ่ะเนาะทุกคนเออรีดผ้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ดูดฝุ่นอะไรอย่างงี้เนาะทุกคนเนาะเนาะเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะได้ทำงานบ้านเนี่ยมันแบบเสร็จๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มันวันอาทิตย์ด้วยไงเออแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรเออเราก็เออโอเคไปแบบกับลูกกับสามีก็ได้อะไรเงี้ยเนี่ยค่ะทุกคนพอกลับมาก็เลยจะแบบยุ่งๆนะลูกทุกคนก็เลยจะแบบว่าเนาะชีวิตแม่บ้านนะคะเออมันก็จะเป็นประมาณนี้เราอยู่ต่างประเทศเราไม่ได้มีอะไรให้จะมาอำนวยความสะดวกเราแบบอาหารเนี่ยก็ต้องทำเองเนาะงานบ้านก็ต้องทำเองไม่ได้แบบว่าเหมือนเราอยู่เมืองไทยเนาะที่จะเราอยากจะทานอะไรเนี่ยมื้อเย็นนะถึงเวลาเย็นเนี่ยเราก็ไปละขับรถไปตลาดอะไรอย่างงี้เนาะเออไปซื้อไปช็อปอะไรเงี้ยแต่นี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องทำเองนะคะทุกคนเออก็จะแบบนะเดี๋ยวก็จะรีดผ้าให้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำกับข้าวเพราะว่ามัน5โมงกว่าแล้วด้วยนะก็เนี่ยนะคะมาเล่าสู่กันฟังเนาะทุกคนค่ะไลฟ์สไตล์นะคะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวคุณแม่รีบเร่งรีดผ้าก่อนแล้วกันเนาะทุกคนเหลือเป็นตะกร้าเลย